วงนี้เราใส่สีน้ำดำค่ะสีหวานนะคะเพิ่มสีสันค่ะดำมากดำน้อยก็แล้วแต่ก็มาหลังครัวป้าติ๋มแล้วสวัสดีครับป้าติ๋มครับเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะครับนี่มาอีกแล้ววันนี้มาขอดูเมนูวันนี้ FC request มาอยากดูต้มโปรของป้าติ๋มป้าติ๋มก็เลยอยากจะทำให้ดูนิดนึงวันนี้มีทหารจากจังหวัดปัตตานีโทรเข้ามาปัตตานีว่าทหารอยู่ในค่ายดูคลิปของอาจารย์โดโดพาเที่ยวแล้วก็บอกว่าอยากขอคำแนะนำว่าจะทำอาหารเลี้ยงทหารอะไรแบบนี้ก็บอกขอด้วยความยินดีเลยและตอนนี้ก็จะส่งใจไปช่วยด้วยต้องการอะไรก็บอกส่งใจลงใต้นะป้าติ๋มเนี่ยนะโทรมาหาป้าติ๋มตกใจทหารแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้ดูเมนูอะไรเขาจะต้องปรึกษาผู้ใหญ่แล้วก็จะโทรมาปรึกษาว่าเมนูที่อยากจะทำอยากมันจะทำยังไงอะไรจะปรุงยังไงจะมีส่วนผสมที่ทำนี่ทำให้ใครกินทำให้ทหารกินหรือทำให้ใครหรือทำเลี้ยงทำให้พวกนายทหารกินด้วยอ๋อพวกนายทหารแล้วก็นายทหารในกรมอะไรสักอย่างเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใช่เขาก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาก็ยินดีให้ความรู้ให้โทรมานะฮะแล้วก็จะขอคำแนะนำอะไรก็ยินดีแต่ตอนนี้ก็สนใจไปช่วยก่อนผมก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ดูคลิปโดโดพาเที่ยวถึงปัตตานีเขาติดตามอาจารย์ครับแล้วเขาไม่สามารถออกมาได้เพราะเขาอยู่ในค่ายทหารงั้นเราไปหาเขาไปไปเอามาดูเลยครับนะคะพะโล้ส่วนใหญ่คนจะใช้ไข่เป็ดนี่ป้าติ๋มก็ใช้ไข่เป็ดจ้ะไข่เป็ดเวลาเคี่ยวมันจะเหนียวและมันครับนะคะมากกว่าไข่ไก่เขาถึงนิยมใช้ไข่เป็ดเวลาเคี่ยวพะโล้กี่ฟองครับนั่นอันนี้ติ๋ม10ฟองนะคะทำให้ดู10ฟองป้าติ๋มวันนี้ใช้กระดูกหมูจะใช้3ชั้นก็ได้ใช้ขาหมูก็ได้สาเหตุที่ป้าติ๋มใช้กระดูกหมูคือ1มันจะน้อย2ตัวกระดูกนี่มันจะทำให้น้ำสต๊อกหวานขึ้นนะคะเวลาต้มเสร็จแล้วเวลาล้างกระดูกเราควรจะเอาไอ้ที่เขาสับแล้วมันจะแตกนะคะแค่ออกให้หมดนะคะไอ้พวกกระดูกหักอะไรแบบนี้ใช่ๆมันจะมีหักค่ะบางทีเขาสับครั้งเดียวแล้วมันไม่ขาดนะคะเขาจะสับซ้ำเนี่ยกระดูกช่วงอย่างนี้มันจะแตกนะคะเราล้างแล้วบางทีเราทานแล้วไปโดนนะแล้วแบบเสียความรู้สึกเลยนะใช่ครับบางทีแล้วเด็กๆทานอาจจะติดคอได้นะคะแล้วก็มีเต้าหู้แข็งขาวนี่ป้าติ๋มทอดแค่พอตึงๆนะคะเสร็จแล้วก็กระเทียมพริกไทยรากผักชีเดี๋ยวถามเป็นเกร็ดความรู้ว่าพอเห็นเต้าหู้ถามก่อนเดี๋ยวลืมค่ะมีก็มี FC ถามมาว่าแต่ไม่ได้ถามมาในคลิปป้าติ๋มหรอกผมจำไม่ได้คลิปใครแต่เกี่ยวกับเรื่องทำอาหารเนี่ยเกี่ยวกับไข่พะโล้เนี่ยบอกว่าเอ้าถ้าใส่เต้าหู้ลงไปแล้ววางทิ้งค้างคืนมันเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวหรือเปล่าเขาพูดอย่างนี้นะมันน่าจะสาเหตุอะไรถ้ามันจะเปรี้ยว1ความสดของเต้าหู้มีมากน้อยแค่ไหนเต้าหู้ใส่ตอนสดหรือใส่ตอนทอดแล้วครับบางทีถ้าใส่ตอนที่ยังสดแล้วไม่ได้ทอดความเปรี้ยวของแป้งที่ทําเต้าหู้นะคะใช่เงี้ยค่ะมันค้างบางทีทําให้แกงบูดได้นะบางทีเป็นฟองเลยเพราะว่าแล้วอีกอย่างในขณะที่เคี่ยวนานปิดแก๊สแล้วคุณไปคนหรือเปล่าไปคนด้วยหรือเปล่าทำให้น้ำมันตรงนี้มันต้องมีด้วยสาเหตุหลายอย่างใช่เต้าหู้เปรี้ยวนี่มันค่อนข้างจะเก่ามาจากที่ร้านไหมเพราะว่านี้ทำจากถั่วคือเขาคงดูไม่ใช่คลิปป้าติ๋มหรอกมันน่าจะเป็นคลิปของแม่ครัวหลายๆท่านเขาก็สงสัยเขาคงจะเคยทำแล้วมันเปรี้ยวเขาบอกว่าเนี่ยถ้าทำแล้วก็ขายตอนเช้าหรือทำแล้วทิ้งค้างคืนวันรุ่งขึ้นมันจะเปรี้ยวมันจะไม่เปรี้ยวเหรอเขาก็บอกอย่างนี้ต้องที่เก่ามาจากที่ร้านค่อนข้างจะไม่สดก็จะเปรี้ยวก็มีใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังก็เลือกเอาเจ้าที่ใช้ประจำแล้วก็ป้าติ๋มก็มาเอาเต้าหู้ขาวโดยที่บางทีมันมีเต้าหู้เหลืองที่มันย้อมสีอะไรไม่ได้ใช้บางทีก็เต้าหู้บางคนชอบอย่างร้อยเชือกอ่ะใช่ใช่เต้าหู้แบบทอดไว้เหมือนใส่เย็นตาโฟอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ป้าติ๋มใช้นี้เสร็จ
กระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะอันนี้ผงพะโล้นะคะอบเชยกับโป๊ยกั๊กนี่ป้าติ๋มอบแห้งมาแล้วมันจะได้หอมหมายถึงเราไปอบอีกทีนึงใช่ไปเหมือนไปเผาไปย่างอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้มันจะไม่หอมข้าวติ๋มไปอบแล้วมันจะหอมมันจะหอมนะคะมันจะหอมครับค่ะมันจะหอมผงพะโล้นะคะกระเทียมไทยรากผักชีผงพะโล้ต้มพะโล้ควรจะมีผงพะโล้จ้ะถ้าต้มพะโล้ไม่มีผงพะโล้คนโบราณเรียกว่าต้มเค็มป้าติ๋มบ้านป้าติ๋มก็เรียกว่าต้มเค็มครับค่ะทีนี้เรามาผัดเครื่องนะคะมาผัดเครื่องนะวัดจ้ะเพียโดนั่งนั่งนั่งบนอยู่ตรงนู้นนั่งรออยู่ตรงนู้นร้อนมากเลยจ้ะพอฝนไม่ตกก็ร้อนคุณเจี๊ยบโทรมาสั่งไอ้นี่สั่งอะไรอ่ะตับตับออกไปแล้วนะครับพูดถึงเมนูผัดตับเมื่อวานมีคอมเมนต์แล้วผมอ่านคอมเมนต์ก่อนมานี่บอกว่าโอ้ยรู้อะไรมีความรู้ด้านวัตถุดิบอย่างมากบอกป้าติ๋มรู้จริงเรื่องวัตถุดิบคือถ้าทำความเข้าใจต่อมันก็ใช้ได้ง่ายๆใช่ซีอิ๊วขาวนะคะอาจารย์ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานเกลือน้ำตาลปี๊บมีแค่นี้นะคะไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะคะป้าติ๋มเตรียมแล้วใช่ไหมฮะเตรียมน้ำต้มไว้แล้วมาดูว่าแก๊สเป็นจังสามเกลือลงป้าติ๋มบอกดูเหมือนแก๊สใกล้หมดแล้วถ้าจะได้รีบทำเดี๋ยวก็ได้สั่งในขณะที่เชื่อเราไปสั่งแก๊สแก๊สน้ำมันถึง5โมงทำให้หอมนะคะน้ำมันนี่ใช้มากน้อยแค่ไหนนี่สิเรียกสำหรับป้าติ๋มช้อนน้ำมันทิ้งทุกอย่างเดี๋ยวไปอยู่ในหม้อก็ช้อนทิ้งใช่ไหมบางคนใช้3ชั้นบางคนใช้ขาหมูแล้วแต่ชอบนะคะครับชอบอะไรก็ใส่อย่างนั้นแต่ป้าติ๋มกระดูกหมูเมื่อกี้บอกว่าเพราะมันจะได้น้ำมันน้ำมันจะทำให้หวานขึ้นมันเหมือนในการต้มน้ำสต๊อกอาหารอย่าง3ชั้นหรืออะไรมันต้องมันเยอะไปมันจะได้น้ำความหวานจากน้ำที่เคี่ยวกระดูกหมูด้วยพร้อมแล้วเสร็จแล้วเอาผงพะโล้ลงไปผัดด้วยนะคะยิ่งหอมใส่น้ำตาลลงไปผัดให้หอมเดี๋ยวเราเติมได้นะคะต้องการหวานแค่ไหนตามชอบขาวใส่ไปเพื่อให้หอมนะตอนนี้ก็เคี่ยวมันใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ทำกับข้าวไปก็กำลังลุ้นกันไปด้วยนะฮะลุ้นว่าแก๊สลุ้นแก๊สก็เลยจะนั่งลุ้นแก๊สกันพอเริ่มจากนี่นะคะหอมมากอยู่ตรงนี้หอมมากนะกระดูกหมูลงไปผัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ทำสองอย่างนั่นแหละเรื่องที่ป้าติ๋มพูดตอนแรกเรื่องที่ว่ามันเศษกระดูกมันแตกอ่ะใช่ตอนนี้คือผมเคยเจอไงตอนนี้เวลาผมทำอะไรกระดูกหมูผมบอกว่าผมจะบอกทำทานเองผมจะบอกว่าสับชิ้นใหญ่ๆ
ผมจะบอกเลยแบบไม่อยากให้เขาสับเยอะสับเยอะแล้วแบบเดี๋ยวมันกระดูกมันแตกมันพอมันชิ้นเล็กแล้วมันกระดูกมันแตกแตกค่ะแล้วนี่คือที่ใหญ่เขาทานอาจารย์ไม่ว่าไก่หรือไม่ว่าอะไรบางทีมันสับโชะเดียวมันไม่ขาดอาจารย์เราต้องมาคิวซีทุกก้อนเคี่ยวแบบเล็กเล็กน้อยน้อยบางทีมันก็ทำให้เสียอรรถรสในการรับประทานเพื่อนฟันปลอมแตกเออใช่ป้าติ๋มบอกฟันปลอมแตกบางคนนะเป็นพ่อครัวแม่ครัวหรือเป็นเชฟที่เก่งๆนะบางทีตกม้าตายเรื่องเล็กเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะฮะอร่อยแค่ไหนแต่คนรับประทานไปโดนกระดูกเศษกระดูกติดคอหรือว่าไปทำไปเคี้ยวแล้วโดนฟันบิ่นฟันแตกนี่ก็จบนะฮะที่ผู้ใหญ่เขาทานอาจารย์เกิดกระดูกติดคอขึ้นมาขึ้นมาเขาไม่โทษว่าเขาทานใช่โทษได้ไม่ตัวเด็กอะยิ่งเด็กอะยิ่งเด็กนะบางทีนะเคี้ยวเคี้ยวน้ำติดคอใช่เศษกระดูกเยอะมากแต่ถ้าเขาเพิ่งมาในผักนะคะหรือว่าเราจะเทใส่หม้อช่วงนี้เราใส่สีอิ่วดำสีอิ่วหวานนะคะเป็นสีสันค่ะดำมากดำน้อยก็แล้วแต่ชอบตู้เก่าก็มีสิบเปรี้ยวเยอะมากจริงๆเพราะมันเป็นถั่วพอเคี่ยวได้สักพักเอาไปใส่หม้อนะคะอ๋อนี่คือเคี่ยวกระดูกไปในกวนเอาหอมแล้วก็เทใส่หม้อเดี๋ยวเราเทใส่นะคะเคี่ยวยาวเลยใส่นี่ลงไปนะคะที่เราเผาไว้เรียบร้อยแล้วอบเชยโอ้ยกั๊กเราใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวดูสีน้ำแกงถ้ามันยังไม่ดำเราก็ใส่สีอีกลงไปดำพออย่างอาจารย์ชอบดำมากนะเอาเลยครับหมดประมาณไม่ชอบดำมากเท่าไหร่นะจริงๆแล้วก็พอแล้วอันนี้เคี่ยวยาวเพราะเดี๋ยวเคี่ยวมันก็น่าจะเข้มข้นขึ้นนะครับใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยชิมแล้วก็ท้ายที่เราใช้ได้แล้วช้อนหมดช้อนกินหมดเลยนะคะครั้งสุดท้ายที่เราชิมแล้วความเปื่อยความเหนียวของไข่แล้วอะไรแล้วเราช้อนข้างหน้าทิ้งหมดนะคะเดี๋ยวก็ความมันจะแยกตัวลอยขึ้นมานี่ค่อยมาช้อนตอนนี้กระเทียมพริกไทยรากผักชีอะไรพวกนี้เราช้อนไม่ได้เพราะว่ามันยังต้องใช้ความร้อนของมันอยู่นะคะก็คือไม่ควรช้อนตอนนี้เดี๋ยวจะใช้ต่อจะช้อนทิ้งต่อเมื่อเราใช้ได้ให้มันลงตัวแล้วอะไรแล้วก็ให้เวลานะครับในการเคี่ยวเคี่ยวอะไรอย่างนี้แล้วก็ชิมว่ารสชาติเราต้องการแบบไหนเค็มหวานแค่ไหนแล้วแต่นะคะอันนี้นะครับได้สัก10นาทีนะครับมันเริ่มแยกออกมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะน้ำแดงพวกนี้นะคะพอเวลาสุดท้ายเนี่ยเราจะช้อนทิ้งแต่ตอนนี้มันยังมีความหอมในตัวของมันอยู่เราอย่าเพิ่งช้อนยังไม่ทำอะไรใช้ประโยชน์มันก่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆแต่นี่ก็หอมมากแล้วเมนูนี้ก็
มีในเมนูแล้วใช่ไหมฮะมีแล้วเพราะเอิญ FC เนี่ยเขาขอร้องให้ทำให้ดูหน่อยอะไรแค่นี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวมีเมนูเพื่อนๆเห็นก็ติดต่อมาสั่งมาต่อไปก็ที่อะไรไม่ทราบอยู่จุฬาก็ขอดูต้มจับฉายเห็นก็ค่อยว่าเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับต้มจับฉายระหว่างรอเคี่ยวไข่พะโล้นะครับพี่โดมายืนชมวิวชั้น6ฮะวันพระฝนทางฝั่งกรุงเทพเริ่มมาแล้วตามนัดฮะใกล้เวลาเดินทางกลับบ้านกันก็เมฆฝนก็มาต้อนรับโดหวัดดี FC ยันสวัสดีครับของลูกค้าผมต้องเที่ยวอีกสักพักนึงนะคะนี่เราก็ผ่านไปเกินครึ่งชั่วโมงน้ำก็งวดลงไปพอสมควรแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเนี่ยป้าติ๋มก็ช้อนน้ำทิ้งหมดช้อนน้ำทิ้งหมดเลยนะคะเพราะมันเป็นมันแล้วก็โอเคถ้าอาจารย์จะเอาไปทานอันนี้ก็เอาไปเคี่ยวอีกนิดนึงนะคะครับเดี๋ยวช้อนน้ำมันทิ้งเดี๋ยวป้าจิ๋มป้าติ๋มจะช้อนน้ำมันแล้วช้อนหมดเลยนะคะนี่เองเหรอวัดเครือวันวัดเครือวันเหรอนี่นะคะเป็นช้อนทิ้งหมดนะคะนี่เมนูนี้กล่องเท่าไหร่ครับ50บาทค่ะชุดละ50บาทค่ะไข่2ลูกนะคะต้องพูด 4-5 ชิ้นเนี่ยถึงทำได้แล้วก็กระดูกหมูครับมีเมนูมีสัปดาห์นี้แล้วนะใช่ไหมใช่ค่ะคือคลิปวิดีโอไม่มีกลิ่นนะแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกคุณว่าหอมมากครับยืนตรงเนี้ยเพื่อนครับไข่พะโล้ครัวเพื่อนป้าติ๋มนี่มาแบบนี้เลยนี่ผมเอามาเห็นเขาบอกว่าถ้าค้างคืนนึงมันน่าจะอร่อยนะน่าจะเข้าเนื้อเข้าไข่น่าจะดำเต้าหู้น่าจะน่ารับประทานเดี๋ยวโดกินข้าวผัดอยู่ทำไมโดพี่โดชิมไหมชิมไข่พะโล้หัวกระติ่งนะกินกับข้าวผัดอ่ะลองดูอ่ะโดครับเอาไหมเอาไหมพี่โดไม่ค่อยชอบไข่ต้มเท่าไหร่นะเอาไหมเนี่ยไม่เอาใช่ไหมพี่โดชอบไข่ดาวกับไข่เจียวมากกว่าไข่ต้มไข่พะโล้นี่ครับเจาะเข้าไปเลยนี่อย่างนี้เลยครับเพื่อนๆครับเข้าเนื้อเนาะสีเข้ากับข้าวผัดเลยกินกับข้าวผัดหอมมันหอมนี่เข้าเนื้อครับหอมไข่นี่ถ้าทิ้งไว้คืนนึงเนี่ยผมว่ามันจะแข็งๆเลยนะตรงเปลือกไข่อะตรงไข่ขาวอะที่เป็นเปลือกด้านนอกอะมันจะแข็งๆมันจะแข็งๆหน่อยมันหนึบๆดีอะนี่ครับเอามาชิมไข่พะโล้กันโจไม่เอาเหรอ
เยอะมากถ้าไม่กินน้ำพี่รวบกินอะไรซี่โครงหมูไหมใส่ซี่โครงหมูเอาไหมไม่เอาจริงเหรอพี่โดอร่อยกับข้าวผัดนี่เป็นซี่โครงหมูนะครับชิมเป็นกระดูกอ่อนอ่ะเยอะมากไข่ไม่กินพี่ผมไม่กินเต้าหู้ไหมไม่เอาไม่เอางั้นชิมเต้าหู้พี่ก็มีเพื่อนๆถามว่าไข่พะโล้เนี่ยถ้าใส่เต้าหู้แล้วก็ค้างคืนเนี่ยมันจะเปรี้ยวไหมเมื่อกี้ชิมน้ำชิมไข่ก็ไม่มีเปรี้ยวอะไรนะฮะก็หวานหอมกลมกล่อมดีดังนั้นชิมเต้าหู้เปรี้ยวไหมอร่อยหอมอ่ะมันเหมือนแบบสูตรเต้าหู้นะเต้าหู้ดำอ่ะเต้าหู้ป้าติ๋มนี่แบบผมว่าอร่อยนะแล้วมันเป็นเต้าหู้ที่ก้อนใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวเอามาผ่าให้ดูข้างในให้ดูข้างในเลยนี่ดำหนึ่งข้างในฮะอ๋อไม่ดำหนึ่งข้างในนี่เข้าในเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่ครับเพื่อนๆกลายเป็นเด็ดที่เต้าหู้นะเต้าหู้อร่อยมากอ่ะเพื่อนๆครับครับอร่อยมากมันกินเต็มปากเต็มคำอ่ะแล้วก็หอมเดี๋ยวโดนบอกไม่เอาคือโครงหมูละพี่โดอร่อยไหมอร่อยไหมครับครับอร่อยครับไข่อร่อยมากน่าจะมีเมนูนะครับเพื่อนๆลองเข้ามาในกลุ่มไลน์ของป้าติ๋มนะน่าจะเป็นเมนูของที่ป้าติ๋มเริ่มทำขายอะครับก็เพื่อนๆเข้ากลุ่มไลน์ซึ่งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กลุ่มไลน์ก็จะอยู่ด้านล่างของชื่อคลิปเนี่ยนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วเข้าไปสั่งป้าติ๋มได้นะครับกลุ่มไลน์ครัวเพื่อนป้าติ๋มมีอยู่ครับอร่อยมากคาราสุดยอดคาราวานคาราวานงั้นก็ไข่พะโล้ตัวเพื่อนป้าติ๋วอร่อยสุดยอดครับก็ของคนนี้นะครับกลมกล่อมอ่ะไม่ใช่หวานจี๊ดจ๊าดแล้วก็ไม่ให้ใส่น่องแน่งนะไม่ต้องกลัวมันฮะป้าจิ๋มช้อนเอามันออกหมดเลยครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับโยครับบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ